สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นแอปตัวนี้ครับ Light Leap นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการตกแต่งท้องฟ้านะครับเดี๋ยวมาลองเล่นดูนะครับในปี 2021 นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับมันมีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับถ้าเป็นหน้าแรกครับมันจะให้เราล็อกอินนะครับผมก็ล็อกอินผ่าน Gmail แล้วกันครับง่ายๆนะครับมาแล้วครับทีนี้มาถึงนะครับให้จ่ายตังค์เลยนะครับเราไม่เอาครับเราปิดไปเลยครับแหมจะมาเอาตังค์เราอีกเลยครับไม่มีครับปิดไปก่อนนะครับทีนี้ให้เราเลือกรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกรูปที่เห็นท้องฟ้าเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นรูปนี้แล้วกันครับเห็นท้องฟ้านะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเลเตอร์ไปไม่สนใจนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างก่อนนะครับข้างบนมีตัวโฮมนะครับมีตัวโฮมก็คือเลือกกลับมาที่โหมดการเลือกรูปนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับบนซ้ายถัดมาจากตัวโฮมนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นการสอนนะครับมีวิดีโอสอนนะครับดูในนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆนะครับแต่เราไม่ดูครับเราเอาคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็Export นะครับขวาบนสุดนะครับคือ Export นะครับผ่านไปเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างครับอันแรกนะครับเป็นตัว Art นะครับเรากดเข้าไปที่เป็นไอคอนปลาหมึกนะครับคืออะไรครับเหมือนจะลิงก์มาอีกแอปหนึ่งนะครับเราไม่สนใจครับแล้วก็อันที่เป็น Look ครับ Look กดเข้าไปอันที่2นะครับปุ๊บอันนี้ก็เป็นการตกแต่งรูปภาพเหมือนกับการใช้ฟิลเตอร์นะครับมีหลายอันเลยนะครับเพื่อนๆลองใช้ดูแต่ผมเห็นมันเป็นรูปดาวนะครับรูปดาวนี่คือฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดดูนะครับสักอันหนึ่งนะครับAS01ปุ๊บมีแบบนี้มาเพิ่มนะครับแบบนี้นะครับวิธีว่าผมไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าเป็นรูปดาวแบบนี้ฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวลองเซฟดูครับถ้าอยากรู้อันไหนฟรีไม่ฟรีลองกดเซฟครับเดี๋ยวผมลองเลือกสักอันนะอันนี้แล้วกันดูง่ายสมมติไอ้รูปนี้นะผมลองกดถูกนี่ครับถ้ากดถูกแล้วมาขึ้น continue แบบนี้น่าจะต้องให้จ่ายตังค์นะครับช่างมันครับไม่เอาปิดเลยครับผ่านเลยครับหมดไอ้ลูกเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยครับให้จ่ายตังค์ต่อไปเมจิกครับเมจิกนะครับก็คือเหมือนกับเป็นสำเร็จรูปครับปรับอัตโนมัตินะครับมันกด next กด back กลับไปได้แบบนี้นะครับเราผ่านดีกว่าครับต่อมาครับอันที่เป็นหัวแปรงครับแต่มันเขียนคำว่าถ่ายนะครับอันนี้ไม่น่าจะฟรีนะครับผมผ่านเลยแล้วกันครับแล้วก็สกายครับอันที่เราจะใช้กันคือสกายนะครับกดเข้ามาอันนี้คือเมนูด้านล่างเลยนะสกายครับอันที่ฟรีครับคืออันที่ไม่มีรูปดาวครับอย่างอันนี้ครับอันที่2ไม่อันนี้น่าจะเซฟได้ผมกดถูกสิกดถูกแล้วก็กด Export อันนี้กด Export ได้โอเคเดี๋ยวไปดูรูปนะครับสมมุตินี่นะล่าสุดเซฟได้นะครับสรุปง่ายๆครับถ้าอันไม่มีดาวเนี่ยคือฟรีนะครับเดี๋ยวไปดูโหมดสกายใหม่ด้านบนครับมีโหมดให้เลือกนะครับเราไล่ดูครับอันไหนที่ไม่มีรูปดาวนะครับก็มีหลายอันอยู่นะครับอย่างเงี้ยหลายอันอยู่นะครับอันนี้ครับสวยเหมือนกันเนาะเพื่อลองไล่ดูนะครับบูสกายได้อยู่นะครับอันฟรีเยอะอยู่เพื่อนๆนะครับเราเป็นสายฟรีครับเน้นของฟรีครับอันนี้เข้าอยู่ครับสามารถแตะเข้าไปแล้วก็ปรับเพิ่มได้นะครับว่าจะปรับตัวไหนเพิ่มนะครับอย่างเงี้ยปรับได้เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับโอเคครับปรับเพิ่มได้นะครับแล้วไม่มียังลบด้วยครับมันจะนี่ครับให้ดูจุดที่มันระบายนะครับเนี่ยสีแดงครับคือจุดที่ระบายนะครับแต่ว่าเราสามารถระบายเพิ่มได้นะผมว่าอย่างเงี้ยเนี่ยระบายเพิ่มนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าระบายเพิ่มแล้วเมฆมันก็จะกินตัวออกไปครับแบบนี้นะครับแต่ช่างมันครับเราเอาธรรมดาก็ได้คือถ้าเลือกแปลงใช้อันนี้ครับใช้ที่เป็นแปลงข้างๆกับยังลบเนี่ย2อันนะครับจุดไหนที่มันเลือกให้เราแบบไม่ดีครับเราจะระบายเพิ่มนะครับระบายขอบเขตเนี่ยครับของท้องฟ้าเพิ่มได้โอเคนะผ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูของฟรีกันอีกก็ยังมีเยอะอยู่นะเนี่ยสิก็เยอะอยู่เพื่อนๆลองเล่นดู มันจะจุดเด่นของเขาก็คือเนี่ยครับพวกเนี่ยท้องฟ้านะผมว่าเมฆเห็นไหมน่ารักเชียวนะครับหมดแล้วมั้งหมดแล้วครับผมชอบเป็นสายลุงอะไปไหนละอันนี้ก็สวยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเราผ่านสกายไปนะต่อไปฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ปรับได้แต่สังเกตดูครับอันที่ไม่มีดาวนะปรับได้แต่ตัวฟรีก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีครับนี่ครับโอเคต่อมานะครับฟิลเตอร์ไปแล้วครับเบลอมีคำสั่งเบลอให้ด้วยครับภาพมันก็จะเบลอครับแต่ว่ามีฟรีไม่กี่อันเองครับผ่านไปนะครับต่อไปครับไอตัวทรายอีกอันหนึ่งครับที่เป็นรูปดาวก็ผ่านนะครับไม่ยุ่งครับโอเวอร์เลย์ครับโอเวอร์เลย์นะครับการซ้อนนั่นเองครับนี่ก็ฟรีมีฟรีเยอะอยู่นี่มีฟรีเยอะอยู่สังเกตอันที่ไม่มีดาวเด้อนะครับสวยนะครับต่อไปเลยแล้วกันครับอิเลเมนต์ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบซ้อนข้างหลังเป็นแสงข้างหลังขยับได้ครับโอเคก็เยอะอยู่ครับตัวฟรีก็เยอะอยู่นะครับอันไหนไม่เอาก็กดปิดครับมันก็จะหายไปนะครับคัลเลอร์ไทล์ผ่านนะครับดูเทลครับดีเทลก็ปรับเพิ่มครับปรับเกณฑ์ปรับอะไรเพิ่มแล้วแต่เราครับมันปรับภาพเพิ่มนะครับต่อมาครับadjust ก็ปรับสีเพิ่มครับปรับสีปรับแสงปรับเป็นแมนนวลครับอยากปรับตรงไหนเพิ่มก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ครอปนะครับครอปก็เนี่ยเลือกได้ครับจะครอปหรือจะหมุนจะอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคหมดแล้วครับชอบเสร็จแล้วก็กด Export บนขวาครับแล้วก็กด Export ครับแค่นั้นเองครับเรียบร้อยอันไหนที่ฟรีนะครับมันก็จะเซฟได้แต่ถ้าอันไหนไม่ฟรีมันก็จะให้เราไปจ่ายตังค์นะครับจบครับประมาณนี้ครับแอปตัวนี้ดีมากครับลองไปเล่นดูนะครับฝากกดติดตามด้วยจ้า